DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ไปต่อที่สายของคุณปิงประกิตนะคะสิริวัฒนเกตนะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นนะคะคุยกันสักนิดนึงนะคะที่ค่อนข้างเยอะนะคะฝั่งสหรัฐคือพักสดอเมริกาเมื่อคืนนี้ดัชนีหุ้นนะคะในฝั่งของดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมาประมาณเกือบ 3% ในช่วงระหว่างการซื้อขายนะคะตัวของฟิวเจอร์ดาวโจนส์เนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวบวกมาเลยนะคะในช่วงที่ตลาดยังไม่ทันเปิดเนี่ย 1,000 กว่าจุดนะคะส่วนตัวของ S&P 500เองก็ไม่เบานะคะขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าปิดบวก 41.06 นะคะโดยปิดที่ 3,550 นะคะจุด 50 ตอนนี้คุณปิงอยู่กับเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคือคักสดใสกันทั่วโลกฝั่งสหรัฐนะคะเอเชียก็ขานรับบ้านเราก็ขานรับนะคะก็อัปเดตมุมมองตลาดหุ้นทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสหรัฐนิดนึงค่ะคือประเด็นเรื่องวัคซีนครั้งนี้ค่อนข้างดูโดดเด่นที่สุดนะครับของไฟเซอร์รอบนี้นักวิชาการนะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆออกมาให้การยอมรับเป็นครั้งแรกที่ประสานเสียงกันเยอะมากเลยกับการทดสอบระยะที่3ครั้งนี้ของไฟเซอร์นะครับปกติแล้วอย่างโมเดอร์นาอะไรก่อนหน้านี้คือเค้าเฉยๆกันนะรอบนี้นี่ตอบรับกันดีมากนะครับก็มีความหวังสูงครับที่อาจจะได้เห็นการผลิตวัคซีนในปลายปีนี้นะครับทั้งโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์เลยนี่คือเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้ตลาดหุ้นโลกมันชูขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐมันตอบรับข่าวบวกเยอะแยะมากมายเนี่ยทั้งไบเดนเอ่ยทั้งบูเวฟเอ่ยทั้งไฟเซอร์เนี่ยไปเยอะแล้วนะครับวันนี้คงได้เห็นการอ่อนตัวลงมาได้เห็นการเทคโปรฟิตหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยสังเกตได้ว่ามันเกิดการสลับกลุ่มหุ้นนะครับสลับจากพวกตัวที่หุ้นกลางหุ้นเล็กสลับกลับมาไปเล่นหุ้นใหญ่ที่เสียประโยชน์จากโควิดตอนนี้พอโควิดมันหายไปเนี่ยก็กลายไปว่าหุ้นใหญ่ถูกซื้อคืนหมดเลยนะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีก CRC Home Pro CPO หรือแม้กระทั่งพวกท่องเที่ยว AOT ก็ไล่กลับขึ้นมาหมดนะครับดังนั้นภาพของหุ้นใหญ่ในบ้านเราจะเป็นตัวหนุนให้ตลาดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วปีหน้าอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งมันมีธีมให้เล่นเยอะมากนะครับมันจะเป็นธีมเรื่องของ Blue Wave ธีมเรื่องของ Emerging Market Boom ธีมเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ธีมเรื่องของการเมืองไทยที่ผมเชื่อว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับการมีหุ้นไทยที่เราให้ซื้อกันมาตลอดเลยตั้งแต่แถว 1,250 1,200 เนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ไม่ต้องทำอะไรติดต่อไปเรื่อยๆนะครับติดต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนภาพของตัวการลงทุนใน DW เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องปิดลองคอที่เราลองคอกันมานะครับทั้งในส่วนของลองคอ SPX ลองคอตัวหั่งเส็งซึ่งลองคอตัว SPX เนี่ยผมคิดว่าปิดไปเลยดีกว่าเพราะว่าคืนนี้ลงอยู่แล้วนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดคอกันใหม่นะครับอาจจะอีก2วันข้างหน้านะครับอย่างนี้เราพูดได้ไหมคะหรือว่าอาจจะต้องไม่ควรนะผมว่ากระแสบวกมันแรงกว่านะครับดังนั้นแค่ปิดลองคอก็พอนะครับแล้วก็เน้นไปเริ่มไปมองสะสมตัวหุ้นหรือจะไปดีดอยู่ตัวหุ้นก็ได้ซึ่งหุ้นที่ผมคิดว่ามันยังมีพื้นที่ไปได้อีกไกลเลยก็คือสายพลังงานกับปิโตรเคมีโดยเฉพาะปิโตรเคมีอย่าง IVL อย่าง PTGCน่าจะไปได้อีกไกลๆนะครับได้ค่ะยังไงขอตามต่อสัปดาห์หน้านะคะว่าจังหวะการเข้าคลองใหม่ทีเมื่อไหร่นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็มองมีแต่ปัจจัยที่หนุนนำนะคะจริงๆคุณปิงแนะนำให้ซื้อหุ้นใน S50 มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้กำไรการรวมไปถึงการทำกำไรในของฝั่งตลาดต่างประเทศก็แนะนำให้มีการคอนะคะตัว SPX มาตั้งแต่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตนะคะสำหรับตัวของ SPX 284-2012A ที่ใครที่คอมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวนี้ค่าเกียร์ริ่งอยู่ที่11นะคะค่าเซนซิทิวิตี้อยู่ที่ 0.4 นะคะตอนนี้อาจจะต้องเทคโปรฟิตก่อนแล้วรอเข้ารับลองหรือว่าคออีกครั้งหนึ่งในช่วงรอจังหวะในการพักฐานนิดนึงนะคะก็ยังไม่แนะนำให้พุทนะคะแนะนำให้คอค่ะนะคะแต่ว่าจังหวะของการเข้าคอใหม่รอบติดตามนะคะการวิเคราะห์ของคุณปิงได้ต่อในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะในหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งตลาดไทยแล้วก็ตลาดของต่างประเทศสำหรับใครที่ติดตามตัวของ Macquarie DW28 นะคะตัวนี้ก็เขามีสภาพคล่องค่อนข้างจะสูงนะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะก็ขอให้มาเทรดที่หมายเลข28 Macquarie นะคะ DW28 ค่ะ
ติดตามบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะคะดัชนีต่างประเทศดัชนีเซ็ต50นะคะตัวของ S 50ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์รวมไปถึงตัวของฮั่งเส็งแล้วก็ตัวของดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ตัว S&P 500ได้นะคะเพียงแค่เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE สแกน QR Code ได้เลยนะคะตรงบริเวณมุมจอนี้นะคะก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะส่งเสริมให้ท่านถึงทางไลน์เลยเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้ก็คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28